คือตัวเองก็แก่บวชมานานร่างกายก็ไม่แข็งแรงเรียกว่าก็คือแก่แล้วครับพูดง่ายๆฟันฟางไม่มีหลงหลงลืมลืมจำไม่ได้ว่ามีเมียกี่คนเพราะมีคนพูดกันมากคนไทยคนลาวอังกฤษเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ซุบซิบกันมากจนกษัตริย์ทนฟังไม่ได้ทำยังไงออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พระกายของพระกษัตริย์ห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พระกายของกษัตริย์ว่าอ้วนว่าผอมว่าดำว่าขาวห้ามว่างามหรือไม่งามห้ามวิจารณ์รูปร่างในขณะที่มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับพระปิ่นเกล้าในทางตรงข้ามเช่นมีผู้เล่าลือกันทั่วไปว่าวังหน้าหนุ่มแข็งแรงชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีข้อที่สร้างความชอกช้ำและกำใจให้กับรัชกาลที่4มากที่สุดก็คือการที่น้องชายพระปิ่นเกล้าไปไหนมาไหนก็จะได้ลูกสาวเจ้าบ้านผ่านเมืองและกรมการมาทุกทีไปไหนก็มีคนยกลูกสาวให้แต่รัชกาลที่4นี่ไม่ค่อยได้เพราะเด็กมันไม่เอาอายุมากแล้วแก่เกินไปแก่เกินแกงแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยจึงริษยาและบ่นเอากับคนที่ไว้ใจว่าข้าพระเจ้าไปไหนมันก็ว่าชราไม่มีใครให้ลูกสาวเลยต้องกลับมาแพงรังต่อมาพระปิ่นเกล้าสวรรคตแต่การสวรรคตของพระปิ่นเกล้ามีเบื้องหลังมากสอธรรมยศเขียนไว้ว่าที่พระปิ่นเกล้าทรงสวรรคตด้วยยาพิษโดยพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4ทรงจ้างหมอให้ทำสอธรรมยศอ้างหนังสือ An English Governor and the Siamese Court ที่เขียนโดย Mrs. Anna Leonoven นี่นะครับเลขานุการของรัชกาลที่4ว่าเป็นพฤติการที่รู้เห็นกันทั่วไปคนรุ่นนั้นใครๆก็รู้ครับว่าพระปิ่นเกล้าโดนวางยาโดยรัชกาลที่4จ้างหมอมาทำอันนี้แอนนาลิโอโนเวทเขาเขียนเขาบอกทุกคนก็รู้ครับสมัยนู้นก็เหมือน6ตุลาทุกคนก็รู้ว่าใครทำ19กันยาใครยึดอำนาจทุกคนก็รู้ครับแต่ไม่มีใครพูดแต่ฝรั่งพูดฝรั่งเขาเขียนเขาบันทึกเอาไว้แอนนาลิโอโนเวทใช้คำว่าพระเจ้ากรุงสยามเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายชั่วช้ามากและที่ร้ายแรงกว่าความชั่วช้าก็คือความผูกอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงและทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระนิสัยอิจฉาริษยาอย่างมากโดยยกตัวอย่างไว้มากมายอยู่ในหนังสือพระเจ้ากรุงสยามหลังจากที่พระปิ่นเกล้าสวรรคตรัชกาลที่4ก็ได้แก้แค้นคนทั้งปวงที่นิยมพระปิ่นเกล้าด้วยการบังคับให้พระนางสุนาถวิสมิตราลูกสาวของเจ้าชายแห่งเมืองเชียงใหม่มเหสีของพระปิ่นเกล้าให้มาเป็นเจ้าจอมของตนแต่พระนางสุนาถวิมิตราไม่ยอมจึงถูกจับกุมไว้ในวังหลวงแต่โชคดีที่หนีไปเมืองพม่าได้ภายหลังแก้แค้นโดยไปเอาลูกสาวเจ้าเมืองมเหสีพระปิ่นเกล้าแก้แค้นมากแก้แค้นน้องชายเอาเมียมมายึดเมียมันมาพอเขาไม่ยอมมาไปขังครับแล้วก็หนีไปพม่าวันนี้ก็ได้4กษัตริย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายังมี5 6 7 8 9นะครับที่เล่าอ่านมาทั้งหมดนี้อยู่ในเว็บแล้วก็ได้มีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสุภาพแต่ที่สำคัญก็คือว่าตำนานฉบับนี้เป็นตำนานที่มีที่มาจากการศึกษาค้นคว้ามีแหล่งที่มาอ้างอิงมากมายอยากจะทราบรายละเอียดลองเปิดดูเว็บนะครับเว็บ hello สยาม -blogspot.com ก็มีและหลายเว็บมีครับบางเว็บก็ใช้ชื่อว่าอะไรราชวงศ์จักรีอะไรความจริงที่ลอยน้ำในเว็บจะมีเขียนที่มาชัดเจนแต่เนื่องจากว่าเป็นการอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องขออภัยครับจะไม่มีการอ้างถึงสารบัญสารบบเชิงอักพงศาวดารตอนนี้แต่ละประโยคจะมีวงเล็บมีอักษรกำกับนะครับว่าเอามาจากหนังสือเล่มไหนไม่ใช่การโจมตีไม่ใช่นะครับแต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ยังมีชีวิตชีวา
ศึกษาประวัติศาสตร์จากคนจริงๆเขาบอกคนจริงๆมนุษย์ทุกคนก็มีกิเลสมีความโลภโกรธหลงศึกษาความจริงแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมเป็นยังไงทำไมต้องตั้งธรรมยุทธนิกายตั้งธรรมยุทธนิกายเพื่อแสวงหาผู้คนเพื่อต้องการเป็นกษัตริย์ครับไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาสมัยลูกพระเอกาทศรถก็ทำอย่างนี้เหมือนกันครับไปบวชจะเป็นพระมูลธรรมแล้วก็มายึดอำนาจเล่นงานพระศรีสาวภาคจับไปประหารครับตัวเองเป็นกษัตริย์ชื่อพระเจ้าทรงธรรมมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยน้องลูกของน้องพระนเรศวรลูกพระเอกาทศรถก็ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เจ้าไปบวชเป็นพระเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นวิธีการเพื่อแสวงหาผู้คนอาศัยพระเหลืองโฆษณาชวนเชื่อส่องสุมผู้คนพงศาวดารในส่วนนี้จะทำให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าจริงๆมันเป็นยังไงศึกษาความจริงครับถ้าใครจะโต้แย้งก็โต้แย้งมาก็วันนี้สมควรแก่เวลาแล้ววันมะรืนนี้นะครับวันศุกร์ถ้ามีโอกาสก็จะคุยกันต่อก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยท่านก็กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอามาเปิดนะครับก็คิดว่าพี่น้องเนี่ยคงจะได้รับฟังกันนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยคือผมได้พูดถึงสมัยตอนที่รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวก็จะให้ฟังเพลงอีกสัก2เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาฟังต่อเนื่องเลยในตอนที่2นะครับเดี๋ยวพอจบตอนที่2เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าจะยุติการออกอากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้คือผมก็จะทำผังนะครับผังรายการเอาไปโพสต์ที่เพจของลุงสมชายป้าสมจิตนะครับพี่น้องก็จะได้รับทราบในเรื่องของผังรายการว่าเราจะออกอากาศสดเนี่ยว่ามีรายการอะไรบ้างแล้วเราก็จะรีรันยังไงบ้างนะฮะเราก็จะเอาผังรายการตรงนั้นไปขึ้นทีนี้ในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือผมต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีแนวทางในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์คือเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะเอาประวัติศาสตร์นี้เนี่ยมาเป็นบทเรียนนะครับและให้เราเนี่ยได้ตาสว่างกันนะครับสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันทำนั่นก็คือการช่วยกันในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆคนให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความเขาเรียกว่าตาสว่างนะฮะคือวันนี้ผมก็เห็นหมายจับที่ออกมาจะถามว่าผมรู้สึกอะไรผมรู้สึกเฉยๆอ่ะคือผมไม่ซีเรียสอ่ะคือเป็นเรื่องธรรมดาที่ประยุทธ์มันจะออกหมายจับมาเพื่อที่จะดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันเป็นหมายจับของกบฏที่ออกโดยจนกบฏอ่ะคือผมก็ไม่มายครับไอ้เรื่องตรงเนี้ยคือต่อให้มันออกอีก10หมายจับผมก็ไม่สนใจหรอกนะฮะคือประเด็นที่เขาออกหมายจับมาเนี่ยที่ผมไปโพสในเฟซชิบหายแล้วคือเอางี้พี่น้องคือหมายจับที่มันออกมาเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวก็คิดว่าเราเนี่ยจะหยุดนะแต่ผมไม่หมายครับคือผมไม่หยุดอ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดอีกตอนนึงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะยุติการออกอากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มในเรื่องของการทำผังรายการแล้วเอาไปโพสต์ไว้ที่หน้าเพจของ
ลุงสมชายป้าสมจิตละกันก็สามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของพี่น้องประชาชนคือชื่อเนี่ยที่ผมตั้งในเพจนี้เนี่ยอาจจะดูแรงไปหน่อยนะไอ้ประยุทธ์หน้าหนังหีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พิมพ์เล่นๆนะฮะก็คิดว่าพี่น้องอย่าว่าอะไรผมละกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ไปฟังตำนานศักดินานะฮะหลังจากรัชกาลที่4ต่อไปก็รัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับเป็นลำดับไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอากรณีสวรรคตของรัชกาลที่8เนี่ยเอามาเปิดให้ฟังอันนั้นอาจจะยาวหน่อยนะกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ของเราแล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีรายการใหม่ๆนะเป็นช่วงรายการเพลงในการต่อสู้ก็จะรวบรวมเพลงนะครับที่เป็นเพลงของนักต่อสู้ที่แต่งกันมานะฮะเป็นเพลงปฏิวัติบ้างอะไรบ้างก็จะเอามาเปิดในรายการก็จะมีนักจัดรายการหน้าใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยที่จะมาคุยก็อาจจะพบกับช่วงของไฟเย็นพบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปสำหรับผมเนี่ยรายการสดที่ผมจะจัดเนี่ยก็คิดว่าจะจัดวันอาทิตย์เป็นรายการสดของดีเจซุนโฮนะฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าพี่น้องก็ติดตามรับฟังกันนะฮะเพราะวันนี้ผมก็คุยกันแบบธรรมดาสบายๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาจัดรายการอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ทดลองออกอากาศดูว่ามันสามารถที่จะออกอากาศได้หรือไม่แต่ผมปรากฏว่าตอนนี้ก็ออกอากาศได้ตามปกติก็คิดว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานีวิทยุที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารอีกด้านนึงไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีภาพทำไมถึงไม่ใส่ภาพไม่ติดกล้องไม่อะไรคือในส่วนนี้เนี่ยคือผมต้องชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าสถานีของเรานี่คือเราก็ต้องปิดลับนะฮะไม่อยากจะให้ใครเนี่ยได้เห็นหน้าตาของผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการนะฮะหรือถ้าเกิดผู้ดำเนินรายการคนใดเนี่ยต้องการที่จะเปิดเผยหน้าตาเราก็จะเปิดกล้องนะครับให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับกับสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนสำหรับผมเองเนี่ยก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงต้องสู้ต่อไปฮะแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะสู้ถามว่าสิ่งที่เราต่อสู้แล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการต่อสู้ก็คือเราก็ได้สิทธิเสรีภาพเราได้เปลี่ยนสังคมเราได้ประชาธิปไตยที่เราเคยกินได้นะก่อนที่จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี49นะครับผมก็อยากจะเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเศรษฐกิจที่เดินหน้าแต่ณวันนี้เนี่ยคือคสช.เนี่ยก็เข้ามาเป็นโจรกบฏที่ปล้นอำนาจไปจากเราคือผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับอำนาจของกบฏนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องฟังเพลงแล้วกันสัก2เพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ฟังกันต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบแล้วผมก็จะยุติการออกอากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปติดตามผังรายการที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตแล้วกันนะครับThank you.
รักนะไม่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